ติดตามข่าวบันเทิงของเราค่ะอย่างที่บอกกันไว้นะคะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกของหลายๆคนที่กลับเข้ามาทำงานแล้วนะคะหลังจากหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ค่ะเช่นเดียวกับในวงการบันเทิงนะคะกองละครบางกองก็เริ่มที่จะกลับมาถ่ายทำแล้วอย่างละครชาติเสือพันมังกรของค่ายทีวีซีนค่ะใช่ครับผมเมื่อวานนี้เหล่านักแสดงก็มาเข้าฉากกันหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนางเจมส์มาเดน่าฟลิปโป้นะครับพิกิตนายพารินลราและอีกมากมายเลยครับผมโดยทีมงานยกกองไปถ่ายทำกันที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งโลเคชันนี้เป็นบ้านของพระเอกหรืออาโฮนะครับด้านเจมส์มาและเดน่าเผยว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษเพราะนานๆทีจะได้หยุดยาวจึงใช้เวลาหยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่และพอกลับมากองละครก็รู้สึกดีซึ่งได้กลับมาเจอเพื่อนนักแสดงแล้วก็ทีมงานหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะครับส่วนตอนนี้ก็ตั้งใจถ่ายละครเต็มที่เนื่องจากใกล้ที่จะปิดกล้องแล้วครับไม่ได้กลับอุดรค่ะปกติกลับทุกปีทีนี้คือถ่ายละคร2เรื่องเลยก็เลยวันหยุดน้อยแล้วก็ตั๋วแพงก็เลยไม่กลับเลยค่ะปีนี้ผมก็ทำงานถ่ายละครเยอะมากครับแล้วก็เลยคิดว่าอยากนอนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆก็อาจจะแบบมีแบบไปต่างจังหวัดบ้างไปตีกอล์ฟอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้จริงๆครับคือแบบไม่ได้ไปไหนไกลไม่ได้บินไปไหนมากแล้วก็มีไปฮ่องกงนิดหน่อยนั่นเองทีมงานทุกคนน่ารักครับยิ้มแย้มแจ่มใสได้กลับมาทำงานในอากาศที่ร้อนมากแล้วก็แต่รู้สึกดีครับเพราะว่าเราก็ถ่ายไปได้เยอะแล้วแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยครับเพราะว่าเหมือนที่นี่จะปิดโลละค่ะก็คือ2วันนี้ก็คือต้องถ่ายทุกซีนให้เสร็จขอฝากไว้นะคะชาติเสือพันมังกรนะคะก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะคะมีหลายซีนเลยค่ะที่อยากให้ทุกคนติดตามนะคะเป็นเรื่องแรกที่ผมได้เล่นเป็นคนจีนสมใจและสมหน้าตาผมครับผมขอบคุณครับเจมบอกว่าไม่ได้ไปไหนเยอะแต่เท่าที่ฟังดูไล่ๆมาดูหลายที่มากเลยครับมาจบที่ฮ่องกงด้วยโอเค